เคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่าทำไมบางครั้งเราเรียก myself ว่าเป็น reflexive pronouns แต่บางครั้งก็เรียก myself คำเดียวกันนี้ว่าเป็น intensive pronouns มันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรมันใช้ยังไงกันแน่คลิปนี้มีคำตอบแน่นอนครับ Hi guys and welcome back to my English channel. Today let's talk about the intensive pronouns.สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคำสรรพนามที่ใช้เน้นย้ำประธานกันนะครับจะว่าไปแล้วเจ้า intensive pronoun ก็ทำให้ใครหลายๆคนงงงวยไปพอสมควรนะครับเพราะว่ามันไปตีกันกับคำว่า reflexive pronoun ครับแต่ไม่ต้องตกใจครับคลิปนี้มีคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนครับดูตัวอย่างประโยคแรกเลยครับบอกว่า I do my homework myself สังเกตคำว่า myself ตัวสีม่วงครับมันคือเจ้า intensive pronoun ตัวหนึ่งนั่นเองครับเราใช้เพื่อทำหน้าที่เน้นย้ำประธานเท่านั้นครับประธานในที่นี้คือคำว่า I ครับตรงนี้ครับความหมายของประโยคนี้จึงแปลว่าฉันทำการบ้านด้วยตัวของฉันเองคำว่าด้วยตัวของฉันเองในที่นี้คือทำด้วยความสามารถของฉันเองไม่ได้ล่อใครมานะครับ เรามาดูหน้าตาของเจ้า intensive pronoun ครับเห็นไหมล่ะครับว่ามันก็คือตัวเดียวกันกับ reflexive pronoun นั่นเองมันคือรูปเดียวกันคำเดียวกันเลยครับทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ครับนี่นะครับมี myself yourself himself herself itself yourselves ourselves themselves เห็นไหมครับความหมายก็เหมือนกันนะครับคราวนี้เราลองดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างครับเช่น I will speak to her myself สังเกตนะครับIntensive pronoun คือคำว่า myself ตัวนี้วางอยู่หลังประโยคครับใช้เพื่ออะไรครับคอนเซปต์คือใช้เพื่อเน้นย้ำประธานเท่านั้นนะครับตัวนี้ครับเน้นไปที่ประธานคำว่า I ให้รู้ว่าฉันเนี่ยจะพูดกับเธอด้วยตัวของฉันเองเน้นย้ำเข้าไปว่าพูดด้วยตัวของฉันเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนรายละเอียดของ intensive pronouns มีดังนี้ครับข้อ1Intensive pronouns คือกลุ่มคำเดียวกันกับ reflexive pronouns นั่นเองแต่มีวิธีใช้ต่างกันนะครับข้อ 2. Intensive pronouns ใช้เพื่อเน้นย้ำคำนามหรือคำสรรพนามที่เป็นประธานของประโยคข้อ 3. Intensive pronouns ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมเพื่อสะท้อนกลับไปถึงประธานของประโยคข้อ 4. Intensive pronouns ไม่ได้ใช้เมื่อประธานเป็นสิ่งเดียวกันกับกรรมนะครับสรุปจาก4ข้อนี้ก็คือเมื่อไรที่เราใช้เพื่อเน้นประธานเราเรียกมันว่าเป็น intensive pronouns แต่เมื่อไรที่เราใช้เป็นกรรมเพื่อให้กรรมนั้นมีผลสะท้อนกลับไปถึงประธานเมื่อนั้นเราเรียกมันว่าเป็น reflexive pronouns ครับดูตัวอย่างครับ I do my homework by myself ตรงนี้มีคำว่า by มี preposition คำว่า by ด้วยนะครับความหมายคือ myself เนี่ยเน้นย้ำการกระทำของ I ซึ่งเป็นประธานของประโยคประโยคนี้จึงหมายความว่าฉันทำการบ้านด้วยตัวของฉันเองด้วยตัวของฉันเองในประโยคนี้ต่างจากประโยคก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้มีแค่ I do my homework myself แต่ประโยคนี้มี by myself ใส่เพิ่มขึ้นเข้าไปเพื่อบอกว่า I do my homework alone คือทำด้วยตัวคนเดียวด้วยตัวของฉันเองอยู่คนเดียวโอเคไหมครับขยายความคำว่า intensive pronouns นิดหนึ่งนะครับ intensive หมายถึงเข้มข้นเราใช้ intensive pronouns เพื่อเน้นว่าประธานเป็นคนกระทำสิ่งนั้นเองคราวนี้เราไปดูหลักการใช้ intensive pronoun ครับหลักการใช้ intensive pronoun สรุปได้ดังนี้ครับข้อ1ใช้เน้นย้ำหรือ emphasize คำนามหรือคำสรรพนามที่เป็นประธานของประโยค for example ตัวอย่างที่1I did this myself. Myself เป็น intensive pronoun. Myself เน้นย้ำไปที่ประธานของประโยคในที่นี้คือคำว่า I. ประโยคนี้หมายถึงว่าฉันทำสิ่งนี้ด้วยตัวฉันเองคือฉันทำเองแหละสังเกตคำว่า myself อยู่ที่ท้ายประโยคได้เลยข้อ 2. He himself killed his dog. Himself ย้ำประธานคำว่า he สามารถวางอยู่ติดกับ he วางอยู่หลังได้เลยประโยคนี้หมายถึงว่าเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าสุนัขของเขา
himself เน้นไปที่ประธานว่าเป็นคนทำเอง 3. She herself will carry the bag ประโยคนี้หมายถึงว่าเธอเองนั่นแหละที่จะเป็นคนหิ้วกระเป๋าไป herself เน้นย้ำประธานคำว่า she See, my father fixed his car himself พ่อของฉันซ่อมรถด้วยตัวเขาเอง himself เน้นประธานคำว่า my fathermy father หมายถึงผู้ชายหนึ่งคนเราก็ใช้ himself เป็น intensive pronoun เน้นย้ำประธานคำว่า my father ก็5 you must sign your name yourself yourself เน้นไปที่ you ว่า you นั่นแหละที่ต้อง sign your name คุณนั่นแหละต้องเซ็นชื่อด้วยตัวของคุณเอง 6 she is old enough to wash herselfHerself เน้นย้ำประธานคำว่า she ความหมายของประโยคนี้คือเธอแก่พอแล้วที่จะ wash ด้วยตัวเองคือซักล้างทั้งหลายด้วยตัวเอง Herself เน้นย้ำประธานคำว่า she นะครับ 7. You have to tell him the truth yourself คุณนั่นแหละที่ต้องบอกความจริงกับเขาหรือคุณต้องบอกความจริงกับเขาด้วยตัวคุณเอง Yourself เน้นประธานคำว่า you 8. He himself doesn't think he will pass the exam. เขาเองไม่คิดว่าเขาจะสอบผ่าน himself เน้นประธานคำว่า he 9. Sarah herself told me that she's coming to the party tonight. ซาร่าเองนั่นแหละที่เป็นคนบอกฉันว่าเธอจะมางานปาร์ตี้คืนนี้ไม่ได้มีใครบอกเราซาร่าเป็นคนบอกเองเช่นนี้ herself ใช้เน้นประธานคือคำว่าซาร่าซาร่าเป็นคำนามนี่แหละที่เน้นคำนามส่วนพวก he พวก you ที่ผ่านมาเป็นสรรพนามนี่แหละที่เรียกว่าเน้นสรรพนามที่เป็นประธานเน้นประธานไม่ว่าประธานนั้นจะเป็นคำนามหรือสรรพนามก็ใช้ได้เหมือนกันจะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างทั้ง9ประโยคนี้ไม่มี intensive pronoun ตัวไหนไปอยู่ในสถานะที่เป็นกรรมไปทำหน้าที่เป็นกรรมจะอยู่ในสถานะที่ทำหน้าที่ที่ย้ำประธานเท่านั้นนะครับโอเคการใช้ intensive pronoun ข้อที่2เราใช้ตามหลังคำว่า by ในความหมายว่าด้วยตัวเองคนเดียว alone หรือปราศจากการช่วยเหลือใดๆ without help for example ตัวอย่างที่1ครับ I live by myself หมายถึงว่า I live alone ฉันอาศัยอยู่คนเดียวmyself ไปเน้นประธานคำว่า I ข้อ 2 I like living by myself ความหมายก็คือ alone เหมือนกัน myself ไปเน้นประธานคำว่า I ข้อ 3 Did you do it by yourself เป็นการถามว่า Did you do it alone yourself ไปเน้นประธานคำว่า you ข้อ 4 I cooked the dinner by myself ความหมายคือ nobody helped meไม่มีใครช่วยฉันทำนะครับ myself ไปเน้นประธานคำว่า I ความหมายคือทำด้วยตัวเองไม่มีใครช่วยทำก็ 5. We learn English by ourselves ความหมายคือ nobody help us เรียนเองไม่มีใครช่วย ourselves ไปเน้นประธานคำว่า we 6. Susan will go to school by herself ความหมายคือ go aloneซูซานไปโรงเรียนด้วยตัวเองนะครับไม่ได้มีใครพาไป herself ไปเน้นประธานคำว่าซูซานให้รู้ว่าซูซานไปเอง 7. The children got dressed by themselves ความหมายคือ nobody helped them ไม่มีใครช่วยเขาแต่งตัวหรอกแต่พวกเขานั่นแหละที่แต่งเอง themselves ไปเน้นย้ำประธานคำว่า the children 8.The boy is sleeping on the bed by himself. ความหมายก็คือ alone. เด็กผู้ชายกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงด้วยตัวของเขาเองคือนอนอยู่คนเดียว himself ไปเน้นประธานคำว่า the boy. ทบทวนกันนิดนึงนะครับเมื่อไหร่ที่เราใช้ myself, yourself, himself, themselves เพื่อย้ำประธานว่าประธานนั่นแหละเป็นคนทำไม่ว่าจะตามหลัง by หรือไม่ตามหลัง byเราเรียกมันว่าเป็น intensive pronoun
ต่เมื่อไหร่เราใช้พวก myself themselves himself เพื่อเป็นกรรมและกรรมนั้นสะท้อนกลับไปยังประธานเราเรียกมันว่าเป็น reflexive pronoun คือสรรพนามสะท้อนกลับโอเคไหมครับโอเคคราวนี้เราลองมาเช็คความเข้าใจของตัวเองด้วยการทำการบ้านครับพาร์ท A บอกว่าให้นำ intensive pronoun ที่ถูกต้องมาใส่ลงไปในประโยคเพื่อเน้นย้ำประธานโดยข้อ1ทำให้เป็นตัวอย่างแล้ว Did you yourself finish the project? คุณทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จด้วยตัวของคุณเองใช่ไหมนี่คือความหมายนะครับ yourself ก็เป็นเน้นประธานคำว่า you ข้อ2ข้อ3ลองทำดูนะครับไม่ยากนะครับส่วนข้อ B บอกว่าให้เติม intensive pronoun ลงไปตามหลังคำว่า by เพื่อเน้นประธานเหมือนกันแต่ในที่นี้นะครับนอกจากเน้นประธานแล้วมันมีความหมายว่าประธานตัวเนี้ยอยู่แบบ alone หรือไม่ต้องการความช่วยเหลือนะครับไม่มีใครมาช่วยนะอยู่คนเดียวเป็นต้นนะครับเช่นข้อ1ครับ We like to learn English by ourselves ourselves ก็เป็นเน้นย้ำประธานคำว่า we ว่า we เนี่ยนะครับ learn alone นะหรือไม่ได้มีใครมาช่วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอนะครับ Learn something new Thank you for watching อย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยการกด like กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับ